เรื่องในประเทศตอนนี้ก็มีเรื่องหนึ่งที่หลายฝ่ายเป็นกังวลอยู่ก็คือในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดเขาพบเคสผู้ป่วยเป็นชายไทยอายุเพียง32ปีแต่มีอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรงไปดูสาเหตุก็เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งทางคุณหมอโอภาส การกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธสุขเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาลต่างๆและไปพบเคสผู้ป่วยรายหนึ่งก็คือเป็นชายไทยอายุ32ปีเข้ารับการรักษาด้วยภาวะปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับโดยผู้ป่วยเนี่ยมาโรงพยาบาลด้วยอาการไขต้ต่ำๆไอเป็นเลือดเจ็บคอและเหนื่อยมาก จากการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุไม่พบการติดเชื้อก่อโรคใดๆทั้งไวรัสเชื้อราและแบคทีเ r ียไม่มีแต่สังเกตพบว่าผู้ป่วยมีลักษณะคล้ายอาการลงแดงจากการขาดนิโคตินจากการซักประวัติพบว่ามีประวัติการสูบบุหรี่หนักมากทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งยังโชคดีนะที่มาโรงพยาบาลได้ทันการแพทย์ก็สามารถ ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจถ้ามาช้ากว่านี้อาจถึงแก่ชีวิตได้ก็เลยฝากเตือนพี่น้องประชาชนและเยาวชนนะครับบางคนยังเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีโทษมีสารพิษน้อยกว่าบุหรี่มวนไม่จริงนะฮะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีโทษเทียบเท่าบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิดที่มีการแต่งกลิ่นแต่งรสเนี่ย อาจจะมีสารพิษมากกว่าบุหรี่มวนธรรมดาด้วยเนื่องจากใส่สารเคมีต่างๆผสมเข้าไปเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีบางครั้งสูบไป6เดือนปีหนึ่งไม่มีปัญหาแต่พอมีอาการปับ๊บเข้าไปหาหมอพอตรวจเจอปับ๊บเป็นหนักเลยเพราะมันอยู่ภายในจึงฝากเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนและบุตรหลานต่างๆให้ระมัดระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมากนะครับตามนี้เลยก็เรียกว่าถ้าบอกว่าจะทําให้เกิดอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอ่านกันเยอะแย,ยะมากมายอะ่ะระบบประสาทส่วนกลางทําให้เวียนศีรษะวิงเวียนการนอนหลับผิดปกติมีปัญหาการไหลเวียนของเลือดระบบทางเดิอนอาหารเกิดแผลในกระเพาะท้องร่วงขึ้นไส้ปากแห้งกดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยโรคมะเร็งระบบกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังเสื่อมตัวสั่นระบบหัวใจหลอดเลือด โอคือเยอะแยะมากมายอันนี้คือโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับ